สบายดีเนาะพี่น้องที่ฮักเนาะวันนี้สุขเจ้าขอบคุณเจ้านะวันนี้มาเลยเขามาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เห็นพอสักพี่น้องลุกขึ้นเตรียมที่เตรียมใจนมัสการเนาะบ่ายก็สิ่งเดียวกันพวกเข้ามาห่วงกันผู้ที่ชอบแสวงหาผู้ที่มีความฝันผู้ที่ปรารถนากับดาวเสด็จในความหวังที่จะแสวงหาพระเจ้าพวกเข้ามาห่วงกันผู้ที่อยากรู้อยากเห็นผู้ที่หิวกระหายผู้ที่หักผู้ที่โดดเดี่ยวในความหวังที่จะได้พบกับความสงบสุขพวกเขามาห่วงกันผู้ที่หิวน้ำและผู้ที่มีน้ำเหลือเพื่อคนอื่น
ในความหวังดีและได้พบความยุติธรรมฉะนั้นมาทีนำสางมาทีโตมาให้พวกเข้านมัสการพระเจ้าอาเมนThank you.
ี่น้องทุกคนเนาะสบายดีขอบคุณพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าได้นำพาพวกเราเนาะยังให้มีชีวิตและก็ได้มีเวลามาสรรเสริญพระเจ้า Praise God for lead us here today together and praise God for still keep us alive to praise God together let's pray together สรรเสริญพระเจ้าเนาะขอให้น้องทุกคนร่วมใจกันอธิษฐานสรรเสริญยกย่องของเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เจ้าได้ให้พวกเขาหน่อยได้มีโอกาสเวลาได้มานมัสการพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่สถิตอยู่นำพวกเขาหน่อยอยู่ที่นี่และในใจพวกเขาหน่อยทุกคนที่รักพระองค์เจ้าในเสือในพระองค์เจ้าพวกเขาหน่อยอธิษฐานเพื่อพ่อแม่พี่น้องทุกคนในนี่และก็ทั่วโลกก็ให้พวกเขาหน่อยทุกคนได้รู้เรื่องความจริงของพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าเป็นความรักที่แท้จริงพระองค์เจ้าเป็นความรักอันยิ่งใหญ่เนื้อทุกสิ่งอย่างในโลกนี้และพระองค์เจ้าก็เป็นกษัตริย์เนื้อกษัตริย์พระองค์เจ้าเป็นพระเจ้าเนื้อพระเจ้าทั้งปวงพระองค์เจ้าดีพระองค์เจ้าสอยพวกขน้อยทุกวันเวลาย้อนว่าพระคุณและความรักของพระองค์เจ้าพวกขน้อยจึงมีชีวิตอยู่และพวกขน้อยก็อธิษฐานเพื่อหลายคนที่บ่สบายมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้เพิ่นได้รับการเปลี่ยนตัวอย่างดีอธิษฐานเพื่อแพทย์หมอทุกคนที่กำลังสอยคนเจ็บคนป่วยก็ขอพระองค์เจ้าสู้กำลังเพิ่นให้สติปัญญาเพิ่นให้เพื่อนได้ซอยหลายๆคนตามพระเจ้าได้กำหนดไว้นั้นขอบคุณสำหรับทุกๆเวลาที่พระเจ้าได้ประทานให้พวกน้อยมนุษย์ทุกคนพวกน้อยอธิษฐานในพระนามพระเยซูและต่อไปพวกน้อยก็จะได้อธิษฐานตามพระเจ้าได้สอนให้พวกน้อยในพระธรรมคัมภีร์ได้กล่าวว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพบูชาขอให้ลาสัญญาของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นที่แผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้ขอทรงโปรดยกโทษให้แก่ข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ได้ยกโทษให้แก่ผู้ที่ผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่าพาข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอทรงโปรดให้คุณจากการสัวให้เหตุว่าราชนาจักรฤทธิ์อำนาจและพระสมีก็เป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนขอทรงอวยพระพรแด่พวกข้าพเจ้า
เพื่อจะเกิดรอขอบผลต่ออาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้เถิดอาเมนI'm not afraid to die.
I didn't know you never. Look different with the show here. Very nice. บายดีพ่อแม่พี่น้องที่หักในองค์พระเยซูคริสต์แล้วเนาะนี่พวกเราก็ยังอยู่ในบทเรียนตัวเก่าเนาะบทเรียนต่อจากซีรีส์ตัวนี้เนาะที่คำว่าทำท่าที่ซื่อสัตย์สำหรับความเชื่อที่เลิศเสมอเนาะHonest questions for different faith. มื้อนี้ก็มีหัวข้อว่าแม่นไผเฮ็ดบาปว่าภาษาอังกฤษเป็นว่าผู้สิ้นอยู่ในพระธรรมโยฮันนอกไปพี่น้องอยู่ในพระธรรมโยฮันบทที่9ข้อ1ถึงข้อ7จอห์น chapter 9 verses 1 through 7พี่น้องจะขออ่านเนาะเมื่อพระเยซูกำลังเสด็จไปส่งเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าเลยผู้ใดได้เหตุผิดบ้างคนนี้ผู้ใดได้เหตุผิดบ้างคนนี้หรือพ่อแม่ของตนเหล่าจึงเกิดมาตาบอดพระเยซูทรงตอบว่าบ่แม่นคนนี้หรือพ่อแม่ของตนได้เห็นว่าจะเกิดมาเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวคนนี้เมื่อยังเว้นอยู่เฮาทั้งหลายต้องเฮ็ดพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เฮามาเวลากลางคืนก็จะได้มาถึงคือเวลาที่บ่มีผู้ใดอาจเหตุการณ์ใดตราบใดที่เฮายังอยู่ในโลกเฮาก็เป็นความสว่างของโลกเมื่อทรงกล่าวดังนั้นแล้วพระองค์ทรงทมน้ำลายลงดินและทรงเฮ็ดให้ดินเป็นตมด้วยน้ำลายนั้นแล้วทรงเอาตมนั้นทาตาของคนตาบอดกับทางทรงกล่าวต่อคนนั้นว่าจงไปล้างเสียที่สระซิโลอามซึ่งแปลว่าใส่ไปลาวจึงไปล้างแล้วกลับมาก็เห็นหุ่นใดคือพระธรรมของพระเจ้าขอยังหุ่นใจกันอาจารย์สาธุการแด่พระราชบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตและลมหายใจสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานแก่พวกน้อยขอบคุณสำหรับความรักความเมตตาของพระองค์ที่มีแก่พวกน้อยทุกคนขอบคุณสำหรับเช้าวันนี้ที่พระองค์ได้ให้พวกน้อยได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ได้มีสถานที่ได้มีเวลาได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ได้มาศึกษาพระวจนะของพระองค์ต่อไปนี้พวกน้อยจะได้ศึกษาพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงเจริญสติปัญญาแก่พวกน้อยผู้จะมาก้าวขอให้ได้มีสติปัญญาที่มาจากพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกน้อยจะก้าวมานั้นก็ขอออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ขอทรงเจริญสติปัญญาแก่ทุกท่านที่สดับรับฟังขอได้มีสติปัญญาที่มาจากพระองค์ให้พระเจ้าได้เข้าใจพระวจนะของพระองค์ในนำใช้ในชีวิตประจำวันเป็นไปตามนามไทยของพระองค์เถิดขอให้หากพระองค์จะทานมอบทุกสิ่งในพระนามขององค์พระมหามีสิทธิเจ้าอาเมนผ
พ่อแม่พี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เนาะในพระคัมภีร์ของพวกเขาก็เบาถึงเรื่องคนตาบอดเนาะคนตาบอดที่ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมากับตาบอดโลดเนาะแล้วในเมื่อที่พระเยซูได้เสด็จไปเมืองนั้นเนาะไปเห็นคนตาบอดพ่อแม่พี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในเมื่อพระเยซูเห็นคนตาบอดแล้วก็สาวกของพระองค์ได้เห็นเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮามีคำถามอยู่ในบทเรียนของเฮาเนาะมีหัวข้อว่าแม่นไผเฮ็ดบาปในเมื่อที่สาวกของพระเยซูได้เห็นข้าเจ้ากระท่ามพระเยซูโลดเนาะว่าเป็นไผเฮ็ดบาปผู้สายตาบอดนี่บ่หรือพ่อแม่ของเราเฮ็ดบาปเราเกิดมาจึงตาบอดเนาะแต่พระเยซูตอบข้าเจ้าว่าอย่างไรพ่อแม่ครับพระเยซูตอบข้าเจ้าว่าบ่แม่นผู้ใดเฮ็ดบาปเนาะบ่แม่นคนนี้แล้วก็บ่แม่นพ่อแม่ของเราแต่เราเกิดมาเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวคนนี้เนาะก็คือว่าเราเกิดมาเพื่อพระเยซูจะได้เยียวยาเราเนาะจะได้ปวดเราเพื่อคนไร้ๆจะได้มาเชื่อในพระองค์เพราะว่าในตัวนี้เพิ่นบ่ได้กล่าวถึงเชื่อเนาะแต่ว่าอยู่ในอยู่ในพระธรรมตัวอยู่ในพระธรรมลูกาเนาะพี่น้องอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ35 5 40 3มันเป็นสิกล่าวว่าไปสิเนาะเพราะฉะนั้นพระเยซูที่ว่าผู้สายคนนี้เกิดมาเพื่อพระราชกิจของพระผู้เป็นเจ้าเนาะอยู่ในพระธรรมมาสิอ่านอยู่ในพระธรรมพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ35เนาะเพิ่นว่าไปสิเพิ่นว่าแป๊บเดียวกันนั่นแหละเมื่อพระเยซูเสด็จมาในเมืองเยริโกมีคนตาบอดผู้หนึ่งนั่งข้อถามอยู่แขนขาเมื่อผู้นั้นได้ยินเสียงประชาชนย่างกายไปก็ถามว่าแม่นเรื่องอันใดเราจึงเข้าจริงบ่ว่าแม่นเยซูไทนาซาเรตผ่านกายไปเนาะพอเราตาบอดเราได้ยินเสียงคนไล่ๆเราไปเลยท่ามคนตาบอดนั้นก็ได้ฮ้องขึ้นว่าเยซูบุตรดาวิดเอ้ยพ่อจงเมตตาข้าน้อยแต่ทอนคนที่ย่างไปก่อนจึงห้ามให้มิดอยู่แต่ผู้นั้นสำฮ้องแห่งขึ้นว่าบุตรดาวิดเอ้ยพ่อจงเมตตาข้าน้อยแต่ทอนพระเยซูทรงหยุดอยู่สั่งเข้าให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์และเมื่อเข้ามาไกลแล้วพระองค์ทรงถามผู้นั้นว่าเจ้าอยากให้เฮาเฮ็ดหยังให้เจ้าผู้นั้นทูลตอบว่าท่านเอ๋ยขอโปรดให้ข้าน้อยเห็นหูและท้องพระเยซูทรงกล่าวแก่คนตาบอดนั้นว่าจงเห็นหูซะความเชื่อของเจ้าได้ซอยให้เจ้าเป็นดีปกติแล้วในทันใดนั้นผู้นั้นก็ได้เห็นหูจึงได้ติดตามพระองค์ไปและถวายสาธุการแด่พระเจ้าเมื่อคนทางปวงได้เห็นอย่างนั้นก็พากันสรรเสริญพระเจ้าแม่นเนาะพระเยซูเว้าจังซั่นก็คือว่าพระราชกิจของพระองค์จะได้ปรากฏในตัวคนที่ตาบอดนั้นในเมื่อพระเยซูได้ปิดปวงเราโตอยู่ในลูกาคนก็ได้สรรเสริญสาธุการแด่พระเจ้าคนทั้งหลายก็ได้พากันสรรเสริญพระเจ้าเนาะคนที่จะเข้ามาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าที่พระเยซูได้เฮ็ดอันปิ่นปัวคนตาบอดเนาะและอยู่ในคำถามของพวกเขาว่าแม่นไผเป็นผู้เฮ็ดบาปเนาะในเป็นว่าเป็นคำถามที่ผิดเนาะในบทเรียนของเราสาวกของพระองค์ถามคำถามที่ผิดต่อพระเยซูเนาะว่า
แทนที่ข้าเจ้าสิถามพระเยซูว่ามีตัวอย่างเนาะแทนที่ข้าเจ้าสิถามพระเยซูว่าพวกเขาสิซอยอันน่ะพวกเขาสิปิ่นปัวคนตาบอดนี่แนวใดสิซอยเราได้แนวใดเนาะแทนที่ข้าเจ้าสิถามไปซั่นแต่ข้าเจ้าไปถามพระเยซูว่าผู้ใดเป็นคนเห็นบาปสายคนนี้บ่หรือพ่อแม่ของเราแสดงว่ามนุษย์เฮานะพ่อพี่น้องมนุษย์เฮาอาจสิคิดไปก่อนนะพ่อพี่น้องเฮาคิดไปก่อนแล้วว่าผู้ชายคนนี้เกิดมาตาบอดเราต้องเฮ็ดผิดบางสิ่งบางอย่างเนาะสมองของมนุษย์มันคิดไปซั่นเพราะฉะนั้นเฮาจึงถามคําถามอันทราบบ่ของพระเยซูจึงถามคําถามที่ผิดเนาะเฮาสิคิดไปก่อนว่าชายผู้นี้ต้องมีบาปแหละหรือว่าพ่อแม่เราเป็นเฮ็ดบาปลูกเราเกิดมาที่เป็นจังซี่พระเจ้าจึงถามพระเยซูว่าแม่นผู้ใดเฮ็ดบาปชายคนนี้จึงเกิดมาตาบอดมนุษย์เฮาสิคิดไปก่อนได้ซั่นเพราะฉะนั้นเราเพิ่นว่าให้เฮาให้เฮาจงคิดดีๆเนาะก่อนที่เฮาจะถามหรือที่เฮาจะเว้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปเนาะบ่ให้คิดไปก่อนว่าเป็นหยังเนาะคือว่าเฮาสิคิดไปก่อนว่าคือว่าเห็นคนทุกข์สิซะสมมุติเนาะเห็นคนทุกข์นี่เพิ่นเฮาก็สิคิดไปก่อนว่าคนนี้ทุกข์เพราะว่าเราขี้คานเราบ่อยากเฮ็ดเวียกเราบ่อยากเฮ็ดการเราบ่อยากซอบ่อยากหาเราจึงทุกข์แม่นบ่คนเฮาสิคิดไปซั่นแล้วก็เห็นคนมีความอุกอั้งนะเป็น mental health เนาะเป็นอุกอั้งภาษาอังกฤษว่าเป็นอันน่ะ mental health เนาะมีความบ่ปกติในสมองเนาะเพราะว่าอาจจะมีความคิดร้ายหรือเป็นอะไรเฮาเห็นคนไปซั่นเฮาก็สิเว้าไปแล้วเนาะเฮาก็สิคิดไปก่อนแล้วก็จะเป็นไปซั่นเพราะว่ามีปัญหาในครอบครัวก็มีปัญหาดังนั้นเดี๋ยวนี้เนาะเฮาก็สิคิดไปก่อนแต่ว่าเรื่อง mental health อันนี้เว้าด้วยเรื่อง mental health เนาะที่ว่าอยู่อเมริกานี่เพิ่นชื่อว่าเป็นแบบว่าสมองบ่ปกติเนาะเพราะว่ามีเรื่องยุ่งยากเรื่องคึกเรื่องหยังหลายจึงเป็น mental health แต่ว่าคนลาวเฮาสิว่าเป็นบ้าโลดเนาะบ่ชื่อนะเฮาเว้าไปซั่นบ่ชื่ออันน่ะคนลาวเห็นไปซั่นว่าพี่บ้าโลดบ่แม่นเนาะแล้ววันนี้คือว่าสมมุติว่ามีคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นโรคหายแห้งบ่มีหยังคันเฮาเห็นคนไปซั่นเฮาก็สิคิดไปก่อนว่าเราเฮ็ดบาปบ่เฮ็ดแม่นหยังจริงเป็นเนาะหรือว่าพ่อแม่เราเป็นเฮ็ดบาปก็บ่ให้เฮาคิดไปก่อนว่าซั่นเนาะหรือว่าส่วนหลายคนลาวตะกี้เนาะส่วนหลายพ่อแม่ปู่ย่าพ่อของเฮาก็เพิ่นเชื่อในเพิ่นเชื่อในศาสนาพุทธเนาะตะกี้เฮามาคนลาวมาแต่ลาวเพิ่นสิอาจข้าเจ้าอาจสิเชื่อว่ามีกรรมเนาะข้าเจ้าสิว่าการเกิดมาบ่ปกติบ่หรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเร็งเป็นหยังข้าเจ้าสิว่ามีกรรมมาแต่ชาติก่อนเนาะเพราะว่าข้าเจ้าเชื่อไปซั่นเนาะถ้าว่าเฮาเชื่อแบบข้าเจ้าหั่นเฮาก็บ่ได้เฮาก็บ่ได้ไปสวรรค์จักเทื่อเนาะมีแต่สิเกิดมาใส่กรรมแม่นบ่คือว่าเกิดมาใส่กรรมแล้วมาอยู่ในโลกนี้เฮาก็เฮ็ดกรรมใหม่อีกแม่นบ่เฮาก็เฮ็ดผิดอีกก็สิใส่อยู่หั่นบ่สุดบ่แล้วจักเทื่อเพราะฉะนั้นแล้วอันน่ะศาสนาพุทธเนาะเพิ่นสอนให้เฮาเพิ่นเว้าจังซั่นนั่นน่ะแต่ว่าคนบ่ฮู้จักข่มหมายเนาะเพิ่นเว้าจังซั่นเพิ่นบ่สอนให้เฮาว่าบ่มีทางเฮาสิใส่กรรมคนเดียวหมดเนาะเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงว่าให้รอท่าพระเสียอย่างนี้ตั้งก็คือพระเยซูคริสต์ให้พระเยซูคริสต์มาซอยแต่คนข้าเจ้าบ่เอาเนาะข้าเจ้าบ่เฮ็ด
ใส่เสื้อแต่ตัวนั้นแล้วอีกอันหนึ่งเนาะเพิ่นก็ว่ามนุษย์เฮาสิขึ้นไปก่อนนั่นน่ะที่ว่าเฮาฮู้เนาะมนุษย์จะคิดว่าเฮาฮู้ก่อนหมู่นะเนาะเรื่องได้กันยาเฮาฮู้เพราะฉะนั้นแบบที่ก็น้อยยกตัวอย่างว่าเห็นคนทุกข์เฮาสิว่า we know people are poor because ภาษาอังกฤษเฮาก็สิว่าพวกเฮาฮู้แล้วว่าเราเป็นหยังจึงทุกข์เพราะว่าเราขี้คานเราบ่อยากเฮ็ดเวียกเฮาก็เว้าให้โลดว่าเฮาฮู้จักแต่เฮาบ่ฮู้จักต้นปลายสาเหตุว่าเราเป็นหยังเราจึงทุกข์เนาะเป็นอย่างคนนั้นจริงทุกข์แล้วกันยามเมื่อคือกันเนาะยามเมื่อที่เฮาเห็นคนเจ็บป่วยเฮาก็สิว่าไปแล้วเนาะเฮาก็ว่า we know people are sick because คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนเป็นโรคหายแห้เฮาก็สิว่าเขาเจ้าเฮ็ดผิดเขาเจ้าเฮ็ดบาปเพราะว่ามนุษย์เฮาสิเว้าตลอดเนาะเฮาสิเว้าเรื่อยๆว่า we know we know i know i know เนาะที่ว่าเฮาเว้านํากันคือกันยามเมื่อที่เฮาเว้าโอลมกันแม่นถ้าว่าเฮามนุษย์เฮาเป็นประสันเนาะอันนี้ยกตัวอย่างบ่ได้เว้าให้ไปยามเมื่อที่เฮาเว้าลมกันสิคือว่าผู้หนึ่งสิเตือนเราหรือว่าสิบอกเราว่าอันต้องเฮ็ดนั้นแนวนี้ได้เราสิตอบเราว่า I know เลยค่อยฮู้แล้วอันน่ะเพราะฉะนั้นมนุษย์เขาขึ้นไปก่อนล่ายโพดเราขึ้นไปก่อนหน้าแล้วว่าเอาคันเฮ็ดจังซี่คันเบาจังซี่ค่อยฮู้เลยแหละว่ามันสิเป็นไม่ยังมันสิเกิดไม่ยังแต่บ่แม่นเนาะพวกพี่น้องที่ฮักเป็นเช่นติ่งคือเว้านําลูกคือกันพูดแล้วเออเฮาบ่ให้เว้าไปซั่นเนาะเพราะว่ามนุษย์เฮาสิขึ้นจังซั่นตลอดแม่นแบบแอดัมเว้าคือกันเฮาเว้านําลูกนี่ลูกก็ว่าค่อยฮู้เลยแหละคือว่ามันเพิ่นเกิดก่อนเนาะแต่ว่าเพราะว่าพ่อแม่สั่งสอนลูกซั่นเว้าเรื่องว่าพ่อแม่สั่งสอนลูกพ่อแม่ฮู้แล้วเนาะพ่อแม่เฮ็ดสิ่งนั้นมาแล้วเนาะยามเมื่อที่เฮาคือว่าสั่งสอนลูกเฮาอายุ15 16เฮา15 16เฮาเฮ็ดแบบสันผิดมาแล้วเฮาฮู้แล้วเฮาจึงมาสอนเนาะยามเมื่อเขาเจ้า20ปี30ปีเฮาก็ผ่านมาแล้วเฮาจึงสอนแบบซั่นเนาะเพราะฉะนั้นเราบ่ให้ตอบเนาะเฮาคือกันเนาะเฮาก็บ่ให้ตอบถ้าว่าคนอื่นเว้าเตือนสติแม่นเฮาบ่ให้ว่าค่อยฮู้เลยแหละบ่ต้องมาสอนค่อยบ่แม่นเนาะเพราะฉะนั้นในบทเรียนของเฮาในมื้อนี้เนาะในโยฮันบทที่9 1ถึง7สาวกของพระองค์ได้ถามพระองค์ในคําถามที่คิดเนาะเพราะว่าเขาเจ้าคิดไปก่อนแล้วเนาะเขาเจ้าคิดว่าโอ้ผู้ชายคนนี้ต้องเฮ็ดผิดเฮ็ดอันน่ะบาปเราจึงเกิดมาตาบอดคันบ่แม่นเราก็สิแม่นพ่อแม่ของเราเขาเจ้าคิดไปเพราะฉะนั้นแล้วในบทเรียนของพวกเฮาในเมื่อเฮาเว้าจานกันหรือว่าซอยเลือดซึ่งกันและกันบ่ให้เฮาเว้าขึ้นไปก่อนเนาะไว้เฮาขึ้นไปก่อนว่าคันเฮาเว้าจังซี่เฮ็ดไปซี่นั่นสิเกิดมาคนจังซั่นจังซี่บ่ให้เฮ็ดเนาะให้เฮาซอยเลือดซึ่งกันและกันเว้าดีนํากันให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะมันจริงซี่จริงสิเป็นไปได้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเนาะเพราะว่าพระเจ้าสร้างเฮาให้เป็นกลุ่มเป็นหน่วยบ่สร้างเฮาให้อยู่ตามลําพังคนเดียวเนาะแบบทําอีกเห็นบ่พระเจ้าสร้างมีแต่อาดัมแล้วก็พระเจ้าว่ามนุษย์อยู่คนเดียวบ่ได้จึงสร้างเอวาเนาะอีกให้มันเป็นภรรยาของเพิ่นแล้วก็บอกให้เพิ่นจงออกแม่แพ้ลูกมีลูกหลาน
เต็มบ้านเต็มเมืองเนาะเพราะฉะนั้นพระเจ้าสร้างให้เราให้อยู่เป็นกลุ่มเป็นหน่วยเอาจริงแล้วก็เอาจริงอยู่เป็นกลุ่มเป็นหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อคนไล่คนมาอยู่นํากันสิมีความคิดแตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นให้เอาพรหนักพรเบาซึ่งกันและกันให้กําลังใจกันจริงจะเป็นนำพระทัยของพระเจ้าเนาะใช่มั้ยเราภูมิใจกันอธิษฐานเนาะสาธุการในพระราชบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในสาวันนี้ขอให้พวกน้อยได้จดจำเอาคำสอนของพระองค์นี้ไปในจิตใจของพวกน้อยเพื่อพวกน้อยจะได้หักใส่ซึ่งกันและกันใส่พระองค์ตลอดไปพวกน้อยหักพระองค์ในทุกท่านมองทุกสิ่งในพระนามขององค์พระมหาอิสุเจ้าอาเมนไปเป็นสิ้นมหาสมุทรครับนี่คือโต๊ะขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงตั้งขึ้นไว้เพื่อเอาทุกคนและพระองค์ยินดีต้อนรับหมดทุกคนที่จะยักทักต่อของคนอันล้ำค่าพระองค์จะมีให้แก่เราในคืนที่พระเยซูเจ้าจะทรงทุกข์ทรยศนั้นพระองค์ได้ทรงจับเอาข้าวจี่ขึ้นมาและเมื่อขอพระคุณแล้วพระองค์ทรงหักข้าวจี่นั้นและยืนให้สาวกของพระองค์ได้ทรงกล่าวว่านี่คือกายของเราขอพระเจ้าทั้งหลายจงเฮ็ดสิ่งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเฮาและอย่างเดียวกันนั้นพระองค์ได้ทรงจับจ่อขึ้นมาในเมื่อมรณะขอพระคุณแล้วพระองค์ทรงกล่าวว่านี่คือพระสัญญาอันใหม่ที่เฮาได้มีให้แก่เจ้าทั้งหลายคือพระโลหิตของเฮาเองจงเฮ็ดสิ่งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเฮาในทุกๆครั้งที่เฮาได้กินและดื่มจากจ่อนี้จงให้เฮากินและดื่มเพื่อเป็นการระลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาหาพวกเราอีกเห็นไหมข้าพเจ้าเกิดอธิษฐานนะสาธุการในพระราชบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับอากาศและพระโลหิตของพระองค์ที่ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อปกปิดบาปของลูกๆทั้งหลายขอพระน้อยขอบพระคุณพระองค์ขอพระน้อยรับพระองค์ในท่านมองทุกสิ่งเสร็จไว้พี่น้องแม่นี่คือตัวกายของจิตนะครับไอ้สิ่งทั้งหลายนี่เป็นของใครของผู้คิดพัดออกไปไอ้ไอ้สิ่งทั้งหลายนี่เป็นของผู้คิดพัดออกไปไอ้
ขอให้พระคุณความรักและสันติสุขที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงสถิตอยู่กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตลอดไปอาเมน